วันนี้ไฮไลท์ของ ASL คือ c r c ตัวนี้นะครับที่มีลักษณะอ่อนตัวลงมาฮะถึงจุดรับบริเวณที่จุดรับที่สำคัญคือระดับ38บาทนะครับเป็นจุดรับที่สำคัญของ CRC นะครับเป็นการรีบาวกลับมีข่าวหนึ่งที่สำคัญที่ออกมาเช้านี้นะครับเป็นเรื่องของทางสนามบินที่เชียงใหม่เนี่ยให้ 100%... เซเดินทาง24ชั่วโมงเลยบรรากาทนักเที่ยวคงได้จะดีขึ้น c r c ารคงได้รับ ผลพวงอันนี้แต่สายการบินคงจะได้ดีขึ้นน่นะฮะตัวต่อมาเป็นหุน้นรีโอฮะรีโอจุดรับที่สำคัญของตรีรีโอเนี่ยที่ระดับ6บาท35สิาต่านะฮะจุดต้านอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับตัวต่อไปเป็นแอดวานครับเป็นหุ้นที่มีลักษณะการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับดูจากสายสัญญาณเทคนิคแล้วเนี่ยเป้าหมาย230บาทอาจจะไกลหน่อยแต่หน้าที่จะขยับในทิศทางที่สองได้นะครับในขณะที่จุดรับที่สำคัญเนี่ยสอง 20บาทน่าจะเป็นจุดรับที่สำคัญครับตัวต่อไปเป็น CPN ครับเซ็นทรัลพัฒนานะครับลักษณะของอาการโตหุ้นมาหาจุดโกลพี่เป็นจุดรับที่ระเวณ65บาทครับแนวโน้มกลับในทางที่เพิ่มขึ้นและตัวสุดท้ายเป็นหุ้นหมวดอาหารคือ TU ครับ,รบแนวโน้มของ TU เนี่ยแว่งต้องไปรอรับอยู่ที่ระดับ14บาทนะครับถ้าใครอยากเล่น TU ภาพของตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยในชิ้นสว่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นลักษณะอ่อนตัวแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ย ลักษณะที่สุดแล้วดิกคงจะเริ่มรีบาวได้แล้วนะฮะจากภาพของตลาดในต่างประเทศทั้งหมดครับขณะนี้ราคาน้ํามันเรียนให้ท่านฟังท่านชมุมภาพที่หนึ่งราคาน้ํามันเบนซ์เนี่ยอยู่ที่เก้าสิบสี่เหรียญเก้าสิบสี่จุด้าห้านะฮะในขณะที่ตัว WTI ขณะนี้อยู่ที่เก้าสิบเบแล้วนะฮะขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นกุุนกปุ่มปิดโตกเข้มจะอ่อนตัวแต่กลุ่มของตรงกันไม่ว่าเป็นพิเทพเองนะตัวไทยออย ตัวบางจาานะครับหรือรวมถึงตัวของ s p r c เป็นหุ้นเด่นสำหรับกลุ่มสกรรมในรอบนี้ครับผมครับคุณสุเช่ครับประเมินเรื่องฟันโพหนอยครับขายสุดที่อย่างเมื่อวานนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับภาพมันจะยังเห็นต่อวันนี้ไหมครับมีมีสาการต่อเนื่องเป็นเพราะว่าการประชุมเฟดผมเชื่อว่าแต่อย่าเปซีเรสฮะเพราะว่าราคาราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วจริงๆแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้เนี่ยที่โดนหนักเนี่ยเป็นเรื่องของทางจีน แะเช้านี้เองเนี่ยจีนเนี่ยมีละะักษณะยังลงต่อะฮะแต่ไม่มากแล้วเพราะนั้นสถานการณ์ของจีนอาจจะน้อยลงสถานการณ์ของเฟดฟันจะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็มีการประเมินหลายค่ายนะฮะว่าเฟดฟันนั้นจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็คงพอมีอยู่บ้างแต่ปริมาณขายที่สอง0ันกว่าจะลดน้อยลงฮะ,ะผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเข้าสู่ใกล้พอสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยจะเข้าโหมดของการ สามเดือนสุดท้ายของปีฮะจะเป็นหมวดของการเก็บกุ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรองรับการเจริญเติบโตแต่อย่าคาดหวังการท่องเที่ยวมากนักนะแต่แง่ของอุตสาหกรรมเครื่องบินน่าจะดีขึ้นครับแล้วก็อ่าถ้าพูดถึงหมวดนี้แล้วเนี่ย AOT ที่ระดับ7จ็ดสบเอ็ดบาทจะหายากมากนะฮะแต่ลงมาให้แล้วฮะลองเก็บดูครับผม